ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อเวลา 18:25 นวันที่17 กันยายน 66พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถนนราชวิถีเขตราชเทวีกทม.โดยมีพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแทผบ.ทบ.พลตรีเกษมพินโยชนรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกพลโทมานพลเล็กสกุลผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์พระมงกุฎเกล้าพลตรีธำรงโรจน์เต็มอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเฝ้ารับเสด็จครั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทับพระราชอาจทรงศีลเมื่อประธานทรงถวายศีลจบพลตรีเกษมทินโยชนรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลโทมานพลเล็กสกุลผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์พระมงกุฎเกล้าเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจากนั้นพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแทผบ.ทบ.กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพลับพลาพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแปรดุริยางเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ประทับพระราชอาทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพลตรีธำรงโรจน์เต็มอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและอดีตผู้บังคับบัญชาเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกและประกาศนียบัตรเสร็จแล้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายแผ่นศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลงพระสงฆ์เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จขึ้นชั้น19ทอดพระเนตรนิทรรศการตามพระราชอัธยาศัยต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกจากนั้นทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและคณะผู้บัญชาการทหารบกคณะอดีตผู้บัญชาการกรมแพทย์ทหารบกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49ในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49แสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีเมื่อเวลา 19:32 นวันที่28 มิถุนายน
2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49เพื่อเทิดพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทยแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีปีพุทธศักราช2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จขึ้นชั้น2ห้องโถงรอยัลแล้วหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินพร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยตามลำดับต่อมาเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางอรัญญาสิริสวัสดิ์ปุปปนายกสมาคมภริยาทหารเรือเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตซึ่งเป็นการแสดงบทเพลงคลาสสิก5บทเพลงและเพลงร่วมสมัยขับร้องโดยนักร้องรับเชิญอาทิธงชัยแม็กอินไตสหรัฐสังคปรีชาปิยนุชเสือจงครูจิ๋วเดอะสตาร์จิ๋วนิวจิ๋วกิตตินันท์ชินสำราญกิตเดอะวอยซ์ก่อนการสุดที่โกเศษสรวีธนภูลฮิรันพิงพิงโกลเด้นซองซีซั่น2และวสิงห์พรพงษาวินโกลเด้นซองซีซั่น3ร่วมด้วยนักร้องประสานเสียงดุริยางค์ราชนาวีเป็นต้นการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเป็นการบรรเลงเพลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราดุริยางค์ราชนาวีร่วมขับร้องโดยนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียงซึ่งกองทัพเรือได้จัดให้มีขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระราชปรารภกับผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นให้กองทัพเรือจัดแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ราชนาวีเพื่อเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยและจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ตั้งแต่ปี2504เป็นต้นมาโดยใช้ชื่อการแสดงว่ากาชาดคอนเสิร์ตและได้จัดแสดงเป็นประจำทุกปีจะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยโดยวงดุริยางค์ราชนาวีนับได้ว่าเป็นวงซิมโฟนีออร์เคสตราแนวคลาสสิกชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูงได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธีรัฐพิธีตลอดจนงานสำคัญต่างๆอยู่เป็นประจำอีกทั้งในปีพุทธศักราช2566เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กองทัพเรือจึงจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49เพื่อเทิดพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทยแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีอันเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์โดยพระองค์ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงสามารถทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติทางทะเลได้อย่างดีตลอดมา
ส่งผลให้กองทัพเรือไทยมีความทันสมัยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอันประเทศตราบจนถึงปัจจุบันThank you.